เต็มที่และเราได้เห็นใบไม้แรกปรากฏมันจะถูกปกป้องโดยฝาพวกนี้เห็นไหมครับเมื่อเราเด็ดมันออกมาเราก็จะเห็นการนี่คือใบของมันเลยมันคือใบครับมาเลยไปปลูกกันเลยครับโอเคไปได้แล้วมาเร็วๆไปแล้วๆๆนี่หนึ่งสองแล้วก็ปลูกทุกๆสองก้าวเสียบลงมาในดินไม่ให้มันดีให้มันดีกว่านั้นมันดีกว่านั้นยังล่ะผมต้องปักมันลงดินลึกหนึ่งในสามของต้นนะเนี่ยลึกลงไปอีกได้ครับได้ลองทำอีกครั้งสิหนึ่งสองแล้วก็ปลูกลงไปเห็นไหมว่าพวกเขาทำได้เร็วแค่ไหนดูสิพื้นที่ทั้งหมดถูกปลูกแล้วใช่ไหมครับเรือเชื่อเลยนะพวกเขาทำได้เร็วเพราะพวกเขาเคยทำมาแล้วพวกเขาเคยปลูกแล้วเป็นพันๆเรือจะเป็นล้านต้นแล้วคุณปลูกมาแล้วกี่ล้านต้นเนี่ยแบบนี้เหรอ36ล้านในปี2009ด้วยคน 80,000 เลยครับด้วยการเกณฑ์มา323หมู่บ้านคน 30,000 เหมือนคุณแม่เหล่านี้ซึ่งมีความสัมพันธ์กันและอุทิศตนเองเพื่อให้ปฏิบัติการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีแล้วพวกเขาไม่ได้เงินด้วยโอ้ยไม่เลยครับในปี2010เราคาดว่าจะเกณฑ์มา 1,000 หมู่บ้านเรา200,000และจะปลูกต้นโกกาง100ล้านต้นคุณปลูกที่นี่ด้วยเหรอครับนี่เป็นครั้งแรกของโลกที่ต้นไม้มากมายถูกปลูกในเวลาอันน้อยนิดด้วยความช่วยเหลือของ400หมู่บ้านและไฮด้ายังไม่อยากจะหยุดความท้าทายของเขานั้นน่าสะใจมากครับปฏิบัติการปลูกทดแทนนี้ทำให้มันมีพื้นที่ 5% แล้วมันถูกรักษาไว้เพื่อผลิตอาหารให้ทุกคนในการปลูกข้าวปากกงกลางเป็นตัวป้องกันธรรมชาติให้พืชต่างมันลดความเค็มของดินอัลเบิร์ตจิออฟรู้เรื่องนี้เขาเป็นนักเพาะปลูกแต่ยังเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการปลูกป่าในคาสมองด้วยทำไมป่ากงกลางจึงสำคัญสำหรับนาข้าวเพราะมันกินเกลือและย่อยออกมาทางใบครับงั้นดินก็เค็มน้อยลงเลยครับเนี่ยดินจะเค็มน้อยลงเพราะคุณเพาะปลูกได้ทันทีนะครับข้าวจะออกมาดีเลยผมขอบอกอย่างหนึ่งนะครับในปี2006เนี่ยเราเรียกคืนนาข้าวที่เสียหายไปได้18เฮกเตอร์และจากนั้นมาเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องปลูกมันนั่นคือสิ่งที่จูงใจทุกๆคนให้ทำแบบนี้วิเศษไปเลยมันวิเศษจริงๆครับคุณประทับใจกับพลังตรงนี้หรือเปล่าล่ะครับโอ้ยผมประทับใจมากเลยล่ะครับเพราะผมไม่รู้เลยว่าจะกลายมาเป็นนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะฮะและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการปลูกป่าประชากรกำลังปกป้องสิ่งแวดล้อมกันพร้อมๆกันเนี่ยโอ้แล้วพวกเขาเข้ามาทำเองครับพวกเขาทำเองเลยเพราะสิ่งแวดล้อมนี่เองที่เลี้ยงพวกเขาเห็นไหมครับและเราก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะคุณทำให้ผู้คนเชื่อได้ยังไงครับคือเราเริ่มในปี2006นะฮะตอนนั้นท่านศาสดาเข้ามาแล้วก็บอกว่าศาสดาเนี่ยใครคือศาสดาอาลีไฮดาเนี่ยฮะคุณเรียกว่าศาสดาเลยใช่ครับเพราะผมพูดถึงเขาว่าเป็นศาสดาการปลูกป่าเป็นศาสนาที่3ในโทบอเลยล่ะโอ้มันเหมือนศาสนาเลยใช่ครับมันเหมือนศาสนานะครับนอกจากคริสต์กับอิสลามแล้วก็มีการปลูกป่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นศาสนาเหมือนกันแล้วก็เป็นพระสัทธปาปาของศาสนานี้หรือเปล่าอาลีเนี่ยรัฐบาลเซเนกาช่วยคุณบ้างไหมครับพูดตามตรงเลยครับไม่ครับไม่เลยเหรอผมจดบันทึกไว้ด้วยนะมีครั้งหนึ่งขบวนรถขับเคลื่อน4ล้อ15คันก็ผ่านมาคนหนึ่งเหมือนกระจกลงยื่นมือออกมาและสั่งให้ผมเข้าไปหาผมจึงเรียกคนที่ยืนใกล้ผมและบอกว่าต้องเป็นเขาแน่ที่คนนั้นเรียกเพราะไม่มีใครพูดกับผมแบบนั้นผมจึงบอกว่าไปตอบเขาสิเขาจึงหันมาแล้วกลับมาบอกผมว่าพวกเขามาหาคุณครับผมจะไปที่รถและผมกำลังคุยกับผู้ว่าที่ผมจะไม่เอ่ยชื่อไงก็ตามเขาบอกว่าเก่งมากผมขอแสดงความยินดีด้วยผมตอบว่าผมเห็นว่าคุณกำลังอยู่ในร่มขณะที่ผมอยู่กลางแดดตอบว่าปลูกต้นไม้กับผมสิแทนที่จะแสดงความยินดีมาทำสิ่งที่ผมทำเลยมาเลยคุณผู้ชมครับไม่เฉพาะแต่ในประเทศเซเนกัลเท่านั้นนะครับที่ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูป่าโกงกลางให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งประเทศไทยของเรานะครับก็ให้ความสำคัญกับการปลูกต้นโกงกลางในพื้นที่ป่าชายเลนเช่นเดียวกันนะครับเพราะเราทุกคนก็เห็นถึงประโยชน์อันมหาศาลของป่าชายเลนครับที่เป็นพื้นที่รวมของพืช